ดีจ้าแม่ไก่มาแจงข่าวอีกแล้วเนาะค่ะวันที่30 มีนาคม2563นะคะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงิน5,000ยังลงได้ต่อเนื่องยอดรวม19.8 ล้านคนนะคะอันนี้คือข่าวมือนี่เนาะจ้าเนาะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการรับเงิน5,000ยังลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง24 ชั่วโมงดร.อุตตมสาวนายนเผยยอดคนสนใจ19.8 ล้านคนคาดอาจได้เห็น20 ล้านคนแน่นะคะสำหรับวันนี้นะคะดร.อุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการเปิดรับลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันเสาร์ที่28 มีนาคม 2563มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 19.8 ล้านรายข้อมูลณเวลา14 นาฬิกาของวันที่30 มีนานะคะตอนนี้ก็6 โมงแล้วเนาะจ้าเนาะอันนี้เพิ่นแจ้งว่ายอดตอนบ่าย2เนาะค่ะซึ่งเป็นภาพรวมหลังการปรับเพิ่มสมรรถนะของระบบแล้วการลงทะเบียนดำเนินไปได้อย่างราบรื่นทั้งนี้คนทำงานที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแรงงานลูกจ้างชั่วคราวหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ถูกเลิกจ้างโดนลดเวลาทำงานที่ส่งผลต่อรายได้โดนลดเงินเดือนหรือสถานะประกอบการถูกปิดมีสิทธิ์ได้รับเงิน 5,000 บาทนะคะ3เดือนอย่างต่อเนื่องนี้นะคะโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบยังสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.comได้อย่างต่อเนื่องตลอด24 ชั่วโมงนะคะยังไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียนเพื่อให้มั่นใจว่าคนทำงานที่ได้รับความเดือดร้อนจะได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึงอย่างไรก็ดีการลงทะเบียนสำเร็จมิได้หมายความว่าจะได้รับเงินโดยอัตโนมัติเนื่องจากผู้มีสิทธิได้รับเงิน 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนจะต้องผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์นะคะอันนี้แม่ไก่เน้นย้ำนะคะสามารถลงทะเบียนได้อีกถ้าลงสำเร็จแล้วก็ยังมีการตรวจสอบและคัดกรองให้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนที่จะได้รับสิทธิ์นี้นะคะทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายเงินถูกต้องและถึงมือผู้ได้รับผลกระทบจริงๆอย่างแท้จริงเลยนะคะโดยการประมวลผลจะใช้เวลาอย่างเร็วที่สุด7 วันทำการในกรณีนี้ที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแต่จากจำนวนผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนมีมากกว่าที่คาดไว้มากอาจทำให้เกิดการดำเนินการในขั้นตอนนี้ใช้เวลามากขึ้นแหล่งข่าวรายงานอีกว่านะคะมีความเป็นไปได้ที่ผู้ลงทะเบียนรับเงิน 5,000จะมีมากกว่า20 ล้านคนเนื่องจากเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ยังไม่ปิดให้ลงทะเบียนซึ่งการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินนั้นจะมีอย่างเข้มข้นเพื่อให้เงิน 5,000 ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงนะคะอันนี้คือรัฐมนตรีเพิ่นก็กล่าวนะคะแล้วก็ยังสามารถลงได้อีกนะคะตลอด24 ชั่วโมงทุกวันยังไม่มีกำหนดการปิดการรับลงทะเบียนนะคะและผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ยต้องมีการผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์ก่อน
จึงมีสิทธิ์ได้รับนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ่าย2 โมงมีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 19.8 ล้านรายนะคะบอกกันเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้ใดลงบ่ทันใดก็ยังบ่ทันได้มีกำหนดมือปิดเนาะค่ะเพิ่นก็ให้ลงไปเรื่อยๆเนาะจ้าเนาะจังใดก็ขอเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้เนาะค่ะให้อยู่กับบ้านดูแลสุขภาพเนาะจ้าเนาะอย่าวิตกอย่ากังวลมากเกินไปเนาะค่ะเฮาก็ตามปกติเฮาเนาะค่ะเนาะจังได้แม่ไก่ก็ขอส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ